อยากให้หมออ้ำเล่าเรื่องตั้งแต่กำเนิดเลยดีไหมคะว่าไอ้โบท็อกซ์เนี่ยที่มาที่ไปเคยใช้ทำอะไรมาก่อนแล้วมาในวงการความสวยความงามได้ยังไงคะคือจริงๆแล้วโบท็อกซ์เนี่ยที่เราพูดกันนี้มันเป็นชื่อแบรนด์เนมของสินค้าเป็นแบรนด์สินค้าโบท็อกซ์เราเรียกแฟบเรียกบีสจริงๆแล้วมันคือผงซักฟอกหมายความว่ามันคือผงซักฟอกนะแต่โบท็อกซ์เองเนี่ยเป็นชื่อการค้าของบริษัทที่ผลิตในอเมริกานะครับจริงๆแล้วตัวเชื้อเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียชนิดนึงนะครับชื่อBotulinum Toxin Type A นะครับหรือว่าย่อไปเป็นโบท็อกซ์อย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็ผลิตออกมาประมาณจริงๆแล้วรู้จักกันมาเกือบ100ปีละแต่ก็แต่ผลิตออกมาเป็นแบรนด์ที่ใช้ในการค้าเนี่ยประมาณ 40-50 ปีนะครับใช้เพื่อแรกๆเนี่ยเขาใช้รักษาโรคครับสำหรับคนที่เราเคยเห็นเวลาคอติดหรือคอเอียงไปข้างหนึ่งคอเอียงเดือนอย่างเงี้ยครับหรือโรคกลุ่มของอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับพวกนี้เราก็จะใช้เพื่อฉีดเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะครับได้ยินว่ารักษาอาการที่ตาเหล่ด้วยตาคือตาเอกตาสอนอะไรถ้ามีกล้ามเนื้ออะไรก็ได้ครับที่เป็นปัญหาของกล้ามเนื้อมันช่วยได้หมดนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยสูญเสียการควบคุมอะไรบางอย่างเราเจอเชื้อนี้โดยบังเอิญนะครับเจอเชื้อแบคทีเรียนี้โดยบังเอิญจากการที่ทำให้คนมีอัมพาตติดเชื้อนี้แล้วอัมพาตทั้งตัวเลยก็มีนะครับก็คือเป็นขนาดที่เข้มข้นแต่เราสกัดออกมาทำในแง่ของการรักษาโรคเนี่ยเหมือนเป็นวัคซีนก็คือเอาเชื้อมาทำให้อ่อนตัวลงถูกต้องครับแล้วก็ในโดสของการทำความงามจะต่ำมากน้อยมากไม่มีรายงานของการเกิดอันตรายนะครับไม่มีรายงานของการเกิดเสียชีวิตหรือทุพพลภาพส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสลายไปได้เองภายในระยะเวลา 1-3 เดือนหรือสูงสุดก็ประมาณไม่เกิน8เดือนนะครับนี่คือโบท็อกซ์ที่ว่านี้แล้วผลของมันหลังจากที่ทำเสร็จนะคะมีบางคนก็จะบอกว่าแบบหน้าเรียวหรือว่าจะหน้าตึงผลของการที่เราใช้โบท็อกซ์ในการเสริมความงามนี่มันมีอะไรบ้างคะต้องดูก่อนว่าเราจะฉีดตรงไหนมันฉีดได้ทั้งตัวเลยครับฉีดได้ทั้งตัวหัวจนเท้าเลยครับก็คือฉีดตั้งแต่ตีนการอยหน้าผากรอยที่เราขมวดคิ้วนะครับลดขนาดกรามนะครับลิฟติ้งหน้าให้หน้าดูตึงขึ้นนะครับแม้กระทั่งคอที่หย่อนยานไล่ลงไปฉีดลดอาการเหงื่อที่รักแร้กลิ่นตัวที่รักแร้ก็ได้นะครับรวมไปถึงลดน่องให้เล็กลงก็ได้นี่ครอบจักรวาลนะเนี่ยเป็นยาครอบจักรวาลคืออะไรที่มันมากไปเราสามารถเอาโบท็อกซ์กระชากมันกลับมาได้อย่างเงี้ยหรอคะแน่นอนก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคนเปรียบเทียบมันเหมือนกับว่าต้นทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนขนาดใหญ่มากๆอาจจะลดได้ไม่มากเท่าไหร่บางคนถ้าเกิดขนาดแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางก็ลดลงมาได้เห็นผลชัดหน่อยนะครับคือในฐานะที่มันทำหน้าที่เหมือนกับลดรอยเหี่ยวย่นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันมีความเข้าใจเพราะว่าเขาบอกว่าฉีดแล้วมันทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวด้วยใช่ไหมคะตอนแรกมันจะไม่ให้กล้ามเนื้อหดเกร็งครับก็คือจะบล็อกเลยเหมือนกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตชั่วคราวแต่เป็นมัดเล็กๆที่เราเลือกฉีดแต่ฉีดแล้วกล้ามลดเนี่ยค่ะมันคือวิธีการของมันคือยังไงคะเหมือนกันครับก็คือกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งไม่ได้นานๆเหมือนเราไม่ได้เข้าฟิตเนสเหมือนเราไม่ได้ยกเล่นเวทกล้ามเนื้อข้างนั้นก็จะฝ่อไปกล้ามเนื้อกลางของคนเราที่ใหญ่ใช้วิธีการแบบนี้คนที่เคี้ยวเยอะๆติดเคี้ยวข้าวข้างขวาข้างในข้างหนึ่งกล้ามแก้มก็จะแบบบวมอยู่กับบวมมากกว่าอีกข้างหนึ่งถูกต้องมันเป็นกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อที่กล้ามเนื้อการเคี้ยวจะอยู่ด้านหลังตรงบริเวณมุมตรงนี้พอดีนะฮะแล้วก็ฉีดเพื่อให้มันสลายลงไปแต่ใช้เวลาการฉีดมากเห็นผลเนี่ยมากกว่าตีนกาพอสมควรคราวนี้เนี่ยทรายเคยได้ยินค่ะตอนนั้นเหมือนมันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆใหม่มากๆเลยคุณแม่ทรายไปหาหมอเกี่ยวกับเนี่ยค่ะเรื่องของสิวฝ้าอะไรธรรมดาแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าตอนนี้มีอันนี้มาใหม่ใหม่มากแต่ไม่นิยมไม่แนะนำให้ทำคือหันมาบอกตัวหนูเองเลยนะไม่แนะนำให้ทำสำหรับนักแสดงและนักการเมืองอ๋อเพราะว่ามันจะไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้ใช่ไหมคะมันไม่ได้ขนาดคือหน้าล็อกขนาดนั้นเลยเหรอคะหมอไม่ครับไม่ครับแต่คุณหมอคะดิฉันเคยเห็นคุณที่เป็นกรรมการตัดสินในรายการ So You Think You Can Dance ที่ชื่อว่าคุณแมรี่คุณแมรี่หน้าไม่ขยับเลยค่ะ คุณแมรี่ไม่ว่าจะหัวเราะไม่ว่าจะกรี๊ดท่านผู้มาแข่งคือเสียงในกรี๊ดแล้วกรี๊ดแล้วสนั่นมากแต่หน้าคุณแมรี่อยู่ที่เดิมค่ะมันเหมือนกับพ่อครัวปรุงอาหารใช้มีดที่คมเท่าๆกันแต่ขึ้นอยู่กับคนฉีดแล้วก็การดีไซน์นะครับบางคนเนี่ยใช้โบท็อกซ์เนี่ยจำนวนต่ำๆแล้วก็เห็นผลดีมากเลยบางคนใช้ปริมาณสูงๆกับกลายเป็นผลลบก็มี